ยินดีที่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจพระพุทธศาสนาแต่หากย้อนไปเมื่อ63ปีก่อนธรรมะกับคนหนุ่มสาวคล้ายเป็นเส้นขนานที่หากไม่เกิดทุกข์จริงๆก็ยากเต็มทีที่จะมาบรรจบกันได้63ของปีพอดีครบมาบรรจบตรงที่ปี56ตุลาคมปี93ตามที่ยกพุทธศพหนุ่มสาวในคราวนั้นบนเส้นทางแห่งธรรมนำศรัทธาเทิดบูชาพุทธศาสตร์ประกาศมั่นยุวพุทธก่อร่างอย่างสำคัญสุขนิรันดร์เถิดผู้ช่วยดูแลวิทยากรเจ้าหน้าที่มีเจ้าภาพผู้เอิบอาบด้วยธรรมนำกระแสทั้งนายกกรรมการงานมากแท้ยังดูแลก่อสร้างอย่างมั่นคงจากหนึ่งห้องวัดกันมาเป็น50ช่วยเพิ่มพูนปลูกปัญญา5ประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยให้มั่นคงบุญนำส่งทุกท่านนิพพานเทอญหนูกราบขอบคุณยุวพุทธค่ะที่ทำให้หนูได้เป็นเด็กดีกับคุณพ่อคุณแม่และคุณครูและให้กับสังคมในทุกวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะศูนย์สามชุมพรศูนย์สี่อยุธยาศูนย์ห้าก็ไปนครระยองต้องช่วยกันทำยังไงถึงเขาจะหยุดบริจาคเลยคนอื่นเขาอยากจะได้นะอยากได้ที่ดินนะแต่เรานี่อันนี้คืออิทธิพลของคุณแม่สิริอ่ะอาจารย์มาตาเดินดูอาคารสิริกริชัยหลังเนี้ยดูซิเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ให้อันนี้คุณแม่ก็ให้อันนี้คุณแม่ทั้งนั้นนะนะสิ่งที่เราเกิดที่มีในยุคพุทธน่ะคุณแม่ท่านให้ทั้งนั้นนะคุณแม่เป็นตัวอย่างได้ตลอดเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยต้องควรจะต้องนึกว่าให้พยายามลดอัตราตัวตนเราต้องเสียสละถ้าเราไม่เสียสละก็มันก็ผลที่ได้รับมันก็ลดลงผู้ที่ริเริ่มต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีบุญบารมีเช่นดร.บุญยงพ่องวานิชคุณแม่ก็ดีและก็อย่างท่านอาจารย์พันเอกพิเศษทองคำบุคคลเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ได้ริเริ่มในทางที่ถูกต้องและก็ได้ประโยชน์กับสังคมอย่างสูงพร้อมกันนั้นก็มีผู้สืบทอดต่อเช่นคุณอนุรุตว่องวานิชที่มาดำเนินตามที่คุณพ่อได้วางรากฐานเอาไว้ก็หวังว่ายุวพุทธิกสมาคมจะเป็นสถานที่ที่ได้รักษาคุณธรรมและก็สืบสารให้ดำรงอยู่ตลอดไปขอให้ยุวพุทธิกสมาคมได้เป็นที่พึ่งของประชาชนและสาธุชนตลอดไปชั่วกาลนานด้วยเธอThank you.
ขอขอบพระคุณมากที่ทำให้สมาคมยืนอยู่ได้จนทุกวันนี้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมใจกันทำให้ยุวพุทธิกะสมาคมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่พระศาสนาและหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านตลอดไปค่ะหกสิบสามปีของยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญในกิจกรรมของพุทธศาสนามาอย่างมากมายทำให้เราได้เผยแผ่ธรรมและทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเติบโตมาเป็นยุวพุทธในวันนี้วันนี้ยุวพุทธมี01 02 03 04และ05เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีคุณอุปการคณะท่านเจ้าภาพท่านคณะกรรมการบริหารคณะวิทยากรและคณะผู้ที่เป็นกำลังสำคัญให้การสนับสนุนยุวพุทธด้วยดีมาโดยตลอดรวมทั้งท่านสมาชิกทุกท่านด้วยครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับที่ให้การสนับสนุนยุวพุทธด้วยดีตลอดมาจนมีอายุครบ63ปีครับ